คิดว่าจริงๆแล้วการเรียนภาษาถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าที่จะถามหรือกล้าที่จะใช้อะผมว่ามันไม่เก่งชื่อแชมป์นะครับตอนนี้ก็เรียนที่ J Center อยู่คลาส AP 8ครับผม N1 ครับ N1 แล้ว2รอบโอ้รอบแรกนี่น่าจะพลาดทุกจุดเลยคะแนนรวมรอบแรกออกมาน้อยมากด้วยความที่ทำงานกับคนญี่ปุ่นเราก็เจอภาษาญี่ปุ่นทุกวันมันก็เหมือนกับเป็นการฝึกไปในตัวเลยคือถึงเราจะไม่อยากฝึกมันก็ได้ฝึกอาศัยว่าโอเคเราจำมาจากที่ทำงานบ้างที่เรียนกับเซนเซที่ใช้ในประจำวันประสบการณ์ที่เราเคยเก็บเกี่ยวมาอะไรประมาณนี้ครับที่ทำงานได้ใช้ทุกวันก็จริงแต่ว่ามาเรียนเนี่ยผมว่ามันก็ได้อะไรที่ทำงานไม่ได้เหมือนกันที่ทำงานเขาคงไม่ได้มานั่งสอนการใช้คำศัพท์ทำใช้ไวยากรณ์แต่ว่าเราก็เก็บเกี่ยวจากไอ้ที่ทำงานเนี่ยแหละไอ้อันที่เราไม่เข้าใจเนี่ยเราก็มาถามวันที่เรียนอีกทีนึงมันก็เหมือนเราได้ประโยชน์ด้วยเรียกว่าให้พูดคนเดียวหมายถึงว่าเวลาอยู่บ้านสมมติวันเนี้ยเราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับที่ทำงานแบบคนไทยคุยภาษาไทยเนี่ยเราก็เอาพวกบทประโยคพวกนั้นอะเอามานั่งคิดในภาษาญี่ปุ่นพอเริ่มพูดคล่องขึ้นแล้วแหละเราก็พยายามแบบหาเพื่อนที่เป็นคนญี่ปุ่นหรือเพื่อนที่รู้ภาษาญี่ปุ่นเพื่อเราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยความที่สาขาที่ผมจบมันเป็นสาขาที่น่าจะหางานยากมากมันไม่ใช่สาขากันแบบที่ตลาดต้องการเนี่ยเรียนประวัติศาสตร์มาในไหนก็มีความชอบในพวกเพลงญี่ปุ่นเกมคิดว่าถ้าเรียนเนี่ยน่าจะไปได้เร็วกว่าภาษาอื่นเซนเซที่นี่เขามีวิธีสอนคนที่แม้แต่แบบไม่รู้ตัวหนังสือภาษาญี่ปุ่นเลยเขาก็มีวิธีสอนให้เข้าใจได้โดยที่เขาก็ไม่พูดภาษาไทยผมว่าที่เนี่ยคือมันเน้นการพูดการนำมาใช้ในการทำงานจริงๆเนี่ยมันสำคัญมากเพราะงั้นการที่เซนเซให้เราพูดเนี่ยให้เราแบบฝึกคิดประโยคฝึกแต่งไวยากรณ์ฝึกพูดเนี่ยผมว่ามันสำคัญมากแล้วที่เนี่ยคือให้เน้นตรงนี้เยอะสำหรับผมนะครับผมก็ยังรู้สึกขอบคุณภาษาญี่ปุ่นอยู่เลยที่ทำให้แบบมีทุกวันนี้อะไรเงี้ย